ผู้ชมด้วยการใช้แรงงานเด็กจ้าเปล่าจริงๆว่าเด็กๆจะได้รู้จักกรรมวิธีทำขนมแบบโบราณนี่กระต่ายขูดมะพร้าวนี่กำลังโม้แป้งทำขนมใครแล้วนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆมากเลยก็ทำแบบนี้แหละหลายคนก็สงสัยว่าเราเคยเด็กไหมเคย เราเคยเด็กมาก่อนไม่ใช่โตแล้วแก่เลยก่อนที่จะนึกถึงสมัยพี่แสดงเรื่องแม่เบี้ยสมัยนั้นตอนที่เขาก่อนเข้าไม่ใช่มะหมี่นะเป็นงูตอนแผ่แม่เบี้ยพี่รู้สึกยังไงฮะเดี๋ยวแผ่เมตตาให้เธอก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือน้องๆน่ารักเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักการขูดมะพร้าวแบบนี้นะนี่ไงสองคนนี้รู้ลูกดิฉันน่ะรู้จักโรงเรียนเขาให้ขูดมะพร้าวแบบนี้ลูกดิฉันก็รู้จักอยู่วันนึงก็ใช้ฟันเรียกมาดีกว่าก็ตายของแจกคืออะไรคะวันนี้แจกของที่ไปประกอบอาชีพได้แล้วค่ะกับกระต่ายหน่อยใครได้ไปแล้วรวยเท่านั้นค่ะขอเชิญเสียคมค่ะโอ้โหเสียงร้องเรียกเสียนี่เราใช้เสียงเลยนะเฮ้ยเสียคมก็ยังเลิศจะเกิดอะไรคะเสียอะไรคะน่ารักมากอ่ะมันนี่ดิจะบอกอย่างนึงว่าสิ่งที่เสียคมถือมาแล้วทำเหมือนจะถ้ามีทูบอีกนิดใช่เลยใส่กระทงมาอย่างนี้ไม่ใช่แบบโบราณนี่ก็ว่ามาไหว้เจ้าที่นี่เสียเขาจะไปจีบสาวซื้อไปฝากสาวทำไมเสียให้เหรอคะอุ้ยเสียให้ขอบคุณนะคะเสียนี่ดูซิมีน้ำใจหนูไม่มีเบอร์โทรให้ไม่เป็นไรนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์เสีย020227377ค่ะเราเนอะก็ใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวันงกนมครกเธอแลกเบอร์โทรคือในยุคเสียเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาไปหาสาวจะไปมือเปล่าไม่ได้ก็ต้องเอาขนมครกไปถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องเป็นมาการองก็นี่ขนมครกมาการองไทยอร่อยมากแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กรรมวิธีจ้าแซ่บเลยค่ะเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้ก็ทำตั้งแต่เมื่อวานไว้โชว์เฉยๆเมื่อวานเช้าไหมโชว์เฉยๆแต่วันนี้ใครค่ะฝากเสียฝากสักนิดนะคะใครอยากจะได้ไส้กรอกแม่ไก่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นแฟรนไชส์ที่ขายดีที่สุดแฟรนไชส์หนึ่งในประเทศไทยใครๆก็ชอบไส้กรอกอีสานแล้วเขามีหลายรสชาติวันนี้คันรับความรวยกลับบ้าน1สายผู้โชคดี020227377โทรเลยนั่นไงโทรเลยนี่ปุ่มมันอยู่ตรงไหนอะคะเสียโทรเลยเสียไม่ได้ปุ่มเสียใช้หมุนโทรไม่ติดโทรเลยเตรียมโทรศัพท์คุณไว้นะจะได้ไส้กรอกแม่ไก่เพื่อที่จะเอาไปสร้างเงินกันต่อค่ะส่วนอยากได้ของเราวันนี้นะคะแปลกแต่แจ๋วล่าสุดใหม่กิ้งเพิ่งเปิดตัวเลยค่ะตึกนี้แปลกจริงๆทำไมคะเพราะว่ารูปทรงไม่เหมือนใครสูงโดดเด่นขึ้นลิฟต์ไปไม่ถึงนาทีถึงชั้นบนสุดแล้วแล้วถึงที่ที่บ้านก็อยู่แถวนั้นแหละหรอชั้นอะไรนะเดี๋ยวจำไม่ได้ดาวที่เราซื้อชั้นอะไรคลองเตยชั้น2เนี่ยที่เราซื้อกองเตยยังมีชั้น2อีกให้ดูตึกนี้ดีกว่าควรเป็นกระจกหรือเปล่าให้ดูกระจกดูได้สูงที่สุดในกรุงเทพเลยค่ะไปจ้ะGood Morning World ที่นี่คือมหานครของคนไทยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาชมตึกที่สูงที่สุดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะแหมทำเอาเราต้องแงนแงนแงนแล้วก็แงนแงนจนปวดคอเลยล่ะค่ะแน่นอนค่ะตึกนี้ก็คือตึกมหานครตึกสูงสุดแห่งใหม่ย่านสาทรใกล้ๆรถไฟฟ้าช่องนนทรีนี้เองล่ะค่ะโดยอาคารมีรูปทรงเป็นแท่งตรงนะคะมีลวดลายคล้ายกับการแกะสลักริบบิ้น3มิติหรือว่าเป็นพิกเซลค่ะด้วยความสูงถึง314เมตรแล้วก็ยังมีทั้งหมด77ชั้นสำหรับใครนะคะที่อยากจะขึ้นไปชมวิวสวยๆแล้วก็ที่ชั้นบนสุดค่ะเขามีสกายบ็อกซ์ที่คุณสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้ถึง270องศาแบบพาโนรามาด้วยค่ะ
นอกจากนี้ยังเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะในส่วนของที่พักค่ะก็มีโรงแรมไว้คอยให้บริการในอนาคตยังค่ะความอลังการยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาตึกมหานครค่ะได้จัดการแสดง Lighting Show ซึ่งถือว่ามีจำนวนไฟเยอะที่สุดแล้วก็ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่องานนี้เลยค่ะใครได้ดูต้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการจริงๆนอกจากความสวยงามแล้วนะคะตึกนี้ยังได้รับการจดสถิติค่ะให้เป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครทุบสถิติเดิมของตึกใบหยก2ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและนี่คือความแจ๋วของกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเราจ้าแจ๋วจริงเลยแล้วสูงที่สุดไปชมเดี๋ยวไว้ไปนั่งไปทานข้าวบนนั้นกันที่บ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงซอกเสาอากาศค่ะก็ค่ะของขายอยู่ข้างหน้าไปทานข้าวตรงนั้นก็ไปทานหน้าตึกแต่ชอบเพราะว่าเมืองไทยมันผสมผสานไงมีความทันสมัยแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบอย่างเงี้ยขายขนมครกก็อยู่หน้าตึกนั่นแหละแบบเดิมๆและผสมผสานน่ารักดีแต่ที่แน่ๆที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ค่ะณตอนนี้จ้ามาถึงช่วงนี้นะคะดาวพูดเห็นตรงนี้อลังการตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วมีทั้งขูดมะพร้าวมีทั้งหม้อแป้งนะคะนี่คือประเพณีของการร่วมแรงร่วมใจกันทำขนมครกแล้วเอาไว้สำหรับตักบาตรเป็นประเพณีเก่าแก่กว่า100ปีแล้วนะคะอยู่ที่สมุทรสงครามไปติดตามด้วยกันแจ๋วไฮไลท์ค่ะเจ้าไฮไลท์วันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปร่วมสืบทอดประเพณีกับความเชื่อที่ว่าหากได้มาตักบาตรขนมครกแล้วจะทำให้พบเนื้อคู่เหมือนกับขนมครกที่ต้องมีคู่กัน2ฝาซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเกือบ100ปีกับประเพณีตักบาตรขนมครกแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเหตุที่ทำไมต้องตักบาตรเป็นขนมครกก็เพราะว่าในสมัยก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ก็มีแต่อาหารคาวประเภทปลาและพืชผักที่พอจะหาได้โดยไม่ต้องซื้อส่วนขนมหวานไม่ค่อยจะมีใครถวายกันค่ะก็จะมีแต่ขนมครกเพราะว่าทำง่ายและวัตถุดิบก็มีอยู่ในบ้านอย่างแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวและน้ำตาลกิจกรรมในปีนี้นะคะมีการร่วมกันแค่ขนมครกร่วมกันตักบาตรขนมครกการแสดงระบำขนมครกการแข่งขันโม้แป้งแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาและวิ่งวิบากกินขนมครกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีการสาธิตขั้นตอนการทำขนมครกจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใครที่อยากร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าสามารถไปกันได้เลยนะคะที่วัดแก่นจันทร์เจริญตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่9กันยายนนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาประเพณีดีงามหนึ่งเดียวในไทยแบบนี้นะคะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องกันเลยทีเดียวละค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะส่วนผสมสำคัญมากๆของขนมครกก็คือแป้งนะคะที่นี่มะพร้าวใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็ยังมีการโม้แป้งให้ดูซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมานานแล้วนะคะที่ตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะประเพณีตักบาตรขนมครกนะคะอลังการยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับปีนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพิสิทธิ์เสือสมิงนะคะนายกอบจ.สมุทรสงครามมาพูดคุยในรายการด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแล้ววันนี้ก็มีน้องๆอยู่ตรงด้านหน้าด้วยน้องโตน้องต๋อมน้องแบมและน้องผู้กันค่ะโบราณกันเลยถามท่านนายกดีกว่าประเพณีนี้ทราบว่าโอ้โหสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณครับทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ไว้ครับค่ะเราหมายถึงว่าทำไมเราถึงต้องตักบาตรด้วยขนมครกล่ะคะอ๋อครับเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าขนมครกเนี่ยวัตถุดิบของเขาเนี่ยแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวพวกนี้มันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วหาได้จากท้องถิ่นใช่ครับค่ะแล้วก็ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเอามาง่ายๆแล้วก็ตักบาตรเป็นของหวานแทนขนมต่างๆซึ่งตำบลบางพรมเองเนี่ยเรามีวัตถุดิบตรงนี้ประจำอยู่แล้วแล้วก็การตักบาตรขนมครกเนี่ยเขาสืบสานประเพณีกันมาก็คือวัน8ค่ำเดือน10ทำไมต้องเลือกวันนี้ด้วยคะท่านคะคือทางหลวงปู่โฮเนี่ยเป็นเจ้าวาดเก่าแก่แกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาชุมนุมทำประเพณีกันนี่กันสืบทอดกันมาเกือบ100 ปีแล้วอย่างหนึ่งก็เป็นประเพณีที่
หนึ่งเดียวในประเทศไทยคือไม่มีที่ไหนเราไม่เคยเห็นเลยว่าที่ไหนมีการเอาขนมครกมาตักบาตรแบบเป็นประเพณีเขาเรียกว่าเป็นกิจจลักษณะทุกคนถือขนมครกมาแต่ว่าที่นี่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ต่างคนต่างถือขนมครกมาปีนี้กิจกรรมเรามีอะไรยังไงบ้างคะกิจกรรมในงานก็มีในเรื่องของการที่โม่แป้งแข่งกันอย่างนี้อย่างที่น้องๆเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นเพราะจริงๆเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นแต่พวกเราน่ะเคยคือน้องๆเหล่านี้จะได้โม่อย่างได้เห็นไหมใช่ครับภายในงานจะมีอย่างนี้ให้โม่เลยครับเด็กๆมาจากไหนคะเด็กๆมาจากโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ติดกับก็คือเป็นวัดที่จัดงานในชุมชนแสดงว่าเด็กโรงเรียนนี้นี่โม่แป้งเป็นทุกคนจริงครับเด็กในชุมชนต้องผ่านการโม่แป้งมาค่ะเพราะว่าข้าวนี่ก็เอามาจากที่บ้านได้โอ้ค่ะรวมแรงค่ะอันนี้ข้าวบ้านใครใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าข้าวเจ้าแช่น้ำแป้งข้าวเจ้านี่ไงอ๋อใช่ก็คือเราจะได้เห็นวิธีกว่าจะมาเป็นขนมครกได้ต้องมีการโม่แป้งต้องมีการขูดมะพร้าวแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกคะครับก็มีการแข่งขันทำขนมครกแค่ขนมครกนะครับแล้วก็ไปถึงในคนที่ไปเนี่ยสามารถที่จะไปโม่แป้งได้นะครับแล้วก็ขูดมะพร้าวได้ขูดมะพร้าวแบบหยอดขนมครกได้แค่ขนมครกได้ใช่ครับแข่งแค่ขนมครกคือยังไงคะดูความเร็วพี่ปอจะลองแค่ดูไหมล่ะขนมครกไม่ได้แค่ง่ายๆนะครับแค่ยากต้องชำนาญนี่ถามน้องหน่อยดีกว่าสวัสดีครับขอซ้อนหน่อยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นก้อยชื่ออะไรโตครับโตกับต๋อมต๋อมครับปออะไรลูกสี่ครับปอสี่เนี่ยปอห้าครับทำไมตัวต่างกันมากเลยอ่ะขูดมะพร้าวสนุกไหมครับสนุกครับฝึกมานานยังยากนะครับนานแล้วปกติที่บ้านใช้อะไรขูดกระต่ายครับไม่ใช่ใช้ฟันนะไม่ใช่นะคะทำไมขูดแล้วมันไม่เต็มเลยล่ะนี่ขูดไปกินไปหรือเปล่าคะนี่เออใช่ถ้าจะขูดไปคือขูดมะพร้าวเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าขูดไม่ดีกระต่ายกินมือใช่นะตอนเด็กๆเจอมาแล้วหลายแผลทีเดียวกว่าจะเชี่ยวชาญแล้วถ้าขูดไม่ดีไอ้ตัวดำๆเนี่ยมันก็จะลงไปอีกโดนแม่อีกถามถึงแผนกโม่มั่งถามเด็กหนักไหมลูกถามเขาสิหนักแบมแบมเขามีไม้อยู่แบมอะแบมเป็นไงลูกยากไหมลูกมันหนักไหมเนี่ยแล้วมันต้องอาศัยเทคนิคยังไงมาคะนี่มีโม่เยอะนะเนี่ยใช่ต้องมีเทคนิคไหมกดลงไปไหนสอนป้าหน่อยได้ไหมสอนพี่หน่อยได้ไหมสอนพี่ป้าก็ถูกแล้วอย่างนี้เหรอไม่เก่งเลยสู้แบบไม่ได้เดี๋ยวโดนมืออ่าอย่างนั้นแหละหมุนไปหมุนอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหพี่เตนเนี่ยอันนี้เป็นการแบบโม่แป้งแบบลีลาแต่ถ้าเป็นพี่ดาพี่ดาจะบอกว่าหยุดเถอะทีนี้มาถึงกิจกรรมนะคะคือเราไปเราได้เห็นแล้วว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างและคนถามว่าเราจะตักบาตรตักกันเวลาไหนยังไงไม่มีขนมครกเราจะไปหาที่ไหนอย่างไรได้บ้างคะภายในงานก็จะเริ่มตักบาตรกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับ7โมงเช้าก็ถึงประมาณสัก8โมงอันนี้คือของวันที่9กันยาครับ9กันยายนที่จะถึงกันยายนที่จะถึงครับค่ะเริ่มตักบาตรตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันนะครับแล้วก็กิจกรรมแค่ขนมครกกิจกรรมโม่แป้งต่างๆแล้วก็11โมงพระก็จะฉันขนมนะครับโอ้ก็เริ่มมาตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วครับคำถามค่ะสมมติหนูจะไปร่วมงานตักบาตรนอกจากขนมครกแล้วซึ่งอาจจะเตรียมไปหรือว่ามีในงานอาหารอื่นๆก็นำไปใส่ได้ปกติไหมคะไม่ครับเฉพาะขนมครกอย่างเดียวอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์บางทีบางคนเตรียมข้าวปลาอาหารจะไปใส่แต่ประเพณีนี้คือใส่ขนมครกอ๋ออย่างนี้ครับไปในงานไม่ต้องเอาอะไรไปเลยครับไม่ให้หมดไปแต่ตัวกับตังค์สองอย่างตัวกับสตางค์กำลังเก่าก็จะไม่เอาสตางค์ไปจะตังค์ก็ต้องเอาไปถ้าไม่เอาตังค์ไปอยู่บ้านเถอะค่ะจะไปอาศัยท่านแล้ววิธีตักบาตรนี่ตักยังไงคะเห็นมีก็ไปถึงในงานนะครับก็ลองเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะไปหยอดขนมครกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็แคะใส่อย่างนี้นะครับแคะเลยเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าเราต้องไปหยอดเองใช่ครับหยอดเองทำเองแคะเองแล้วใส่กระทงเองจากนั้นก็มาใส่บาตรที่เวลาพระส่งมาเราต้องใส่อะไรก่อนหรือยังไงก็พระมายืนที่บาตรนะครับเราก็มาใส่นะครับใส่อ๋อหยิบอย่างนั้นหยิบใส่เลยครับกำลังร้อนๆแล้วก็ใส่ไปเนี่ยแล้วก็ตามแล้วตัวน้ำตาลนี่ก็ซื้อใส่ในบาตรใช่และความแปลกก็คือที่นี่เขาจะทานกับน้ำตาลครับเพราะเขาถือว่าขนมครกเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะแล้วก็มีความมันด้วยหวานด้วยหวานมันแล้วหนุ่มสาวก็จะมีชีวิตชีวาที่นี่อ้าวใครอยากมีชีวิตคู่แบบว่าหวานมันหวานมันฉันคือเธออยู่เป็นคู่ก็ไปใส่บาตรขนมค่ะกิจกรรมนี้คือ
สำหรับการตักบาตรจะมีในวันที่9กันยายนนะคะเวลาก็คือตอนเช้าแล้วกิจกรรมนี้ก็มีตลอดทั้งวันถึงเที่ยงครับถึงเที่ยงถึงเที่ยงเลยค่ะใครสนใจเชิญได้ที่วัดแก่นจันเจริญที่ตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามประเพณีนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะท่านนายกพิสิทธิ์เสือเมืองนะคะขอบคุณค่ะและเด็กๆเอาไว้ที่นี่เพราะว่าเราจะต้องให้ขูดให้หมดสัก2วันโตก็ตอบนี่ขูดมา7วันแล้ว7วันแล้วไม่ได้พักไม่ได้ยังไม่ได้หยุดอะไรเลยไหนกระต่ายกินมือใครตะกี้ได้ยินสารภาพช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมใครอยากมีอาชีพนะคะเราเป็นอาชีพที่ใครๆก็อยากมีอยากเป็นกับการขายไส้กรอกแม่ไก่เพราะว่าไส้กรอกอร่อยเหลือเกินนะคะ020227377ช่วงหน้าอยากมีอาชีพโทรมาแจ๋วแจกแหละค่ะเอาคุณ